ณผู้ชมคะช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์เพลิงไหม้ที่แยกคิคุย่าตลาดนัดสำเพ็งนะคะมีรายงานล่าสุดนะคะว่าเปลวเพลิงเนี่ยลุกไหม้บริเวณปากซอยอย่างรุนแรงเบื้องต้นนะคะอาคารบริเวณนั้นเนี่ยเสียหายรวมไปถึงรถยนต์ที่จอดอยู่ก็ได้รับความเสียหายเช่นกันค่ะจากการตรวจสอบเป็นอาคารพาณิชย์3ชั้นนะคะเพลิงลุกลามไปประมาณ7คูหานะคะแล้วก็เป็นพื้นที่ร้านขายของเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการนะคะตอนนี้เนี่ยทางตำรวจโดยพันตำรวจเอกจักรเพชรพลอยนินเพชรรองผู้กำกับนครบาล น.6 เนี่ยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ก็เข้าตรวจสอบขณะเกิดเหตุเป็นช่วงที่พ่อค้าแม่ค้าประชาชนกำลังจับจ่ายซื้อของกันอยู่เลยค่ะทุกคนเนี่ยวิ่งขนของหนีไฟกันอลหม่านเบื้องต้นสั่งระดมรถดับเพลิงใกล้เคียงทั้งหมดมาควบคุมเพลิงมีรายงานล่าสุดนะคะว่ามีผู้เสียชีวิต1รายเป็นคนงานชาวพม่าคือเขาเนี่ยวิ่งเข้าไปเอาของที่อยู่ข้างในแล้วก็สุดท้ายมีรายงานว่าเสียชีวิตนะคะตอนนี้ก็มีการควบคุมเพลิงกันอยู่พยายามที่จะควบคุมเพลิงกันอยู่ต้นเพลิงน่าจะมาจากหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่ระเบิดนะคะนี่เป็นรายงานข่าวล่าสุดค่ะค่ะแล้วนี่ก็เป็นภาพน่าจะมาห่างไม่กี่นาทีนี่เองนะคะผู้สื่อข่าวของเรายังอยู่ในพื้นที่นะคะวอดไปทั้งหมด7คูหานะเบื้องต้นเพลิงยังไม่สงบนะคะยังกำลังฉีดน้ำควบคุมกันไว้อยู่นะคะมีต้องหลีกเลี่ยงการจราจรแถวนั้นด้วยนะคะใครจะไปแถวเยาวราชราชวงศ์หรือพวกนี้นะสำเพ็งค่ะกลับมาติดตามข่าวกันต่อเกี่ยวกับการที่ประเทศของเราจะต้องขับเคลื่อนใช้นโยบายลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็มุ่งสู่เศรษฐกิจแบบใหม่แบบใหม่ที่พูดถึงคือเราต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นนะคะท่านนายกรัฐมนตรีท่านย้ำไปถึงทุกหน่วยงานบอกว่าจะต้องเตรียมความพร้อมค่ะทั้งภาครัฐภาคเอกชนเราจะต้องเติบโตไปด้วยกันผ่านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ต้องพัฒนาเทคโนโลยีรวมถึงการให้ความสำคัญอย่างจริงจังกับภาคอุตสาหกรรมการค้าการลงทุนที่เกี่ยวเนื่องกับการลดปริมาณของคาร์บอนเพื่อให้เป็นไปตามที่ประเทศไทยของเราประกาศนะคะว่าในปี2593เนี่ยเราจะต้องลดหรือเราจะต้องมีความเป็นกลางทางคาร์บอนส่วนปี2608นะคะเราจะต้องปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ให้ได้ณตอนนี้เองภาครัฐก็พยายามที่จะสนับสนุนมีโครงการอะไรต่างๆนำร่องก่อนให้เอกชนเขาเห็นแล้วประเทศไทยของเราก็จะต้องใช้โอกาสนี้ในการเร่งพัฒนาประยุกต์ใช้นวัตกรรมรวมถึงต้องขยายแนวคิดในการใช้พลังงานหมุนเวียนพลังงาน BCG ที่พูดถึงการที่ท่านจะต้องไปเปิดงานที่เชียงใหม่สัปดาห์หน้า29มิถุนายนด้วยส่วนเรื่องของรถพลังงานไฟฟ้าหรือรถ EV นะคะรัฐบาลเองก็มีแผนจะดึงนักลงทุนเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากยิ่งขึ้นจะสร้างแรงจูงใจแรงดึงดูดให้เขามาลงทุนอุตสาหกรรมรถไฟฟ้าให้กับผู้ประกอบการนอกจากจะมีแนวนโยบายแบบนี้ประเทศไทยของเราจำเป็นจะต้องเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพิ่มเติมรณรงค์ให้มีการปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้นท่านนายกบอกว่ารัฐบาลจะส่งเสริมการปลูกและเพิ่มพื้นที่ป่าและจะพัฒนาการตลาดซื้อขายคาร์บอนนะคะตอนนี้ภาคเอกชนชุมชนและท้องถิ่นเขาก็จะได้มีรายได้ในการปลูกป่าปลูกต้นไม้อีกด้วยค่ะพูดถึงเรื่องของการปลูกต้นไม้เนี่ยนะคะตอนนี้ก็มีเรื่องของการปลูกไม้มีค่าไม้ยืนต้นเนี่ยพอปลูกแล้วเนี่ยคุณผู้ชมน้องเล็กมันใช้ค้ำประกันเงินกู้นะทำได้จริงๆได้จริงๆด้วยเหรอคะใช่ค่ะโดยนางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็ออกมาเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั้นมีการติดตามความคืบหน้าเรื่องของการขับเคลื่อนการปลูกไม้มีค่าเพื่อที่จะเพิ่มพื้นที่สีเขียวนะคะแล้วก็ใช้เป็นหลักประกันกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินคือตอนนี้เนี่ยทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์มีรายงานว่าก็ได้ให้ความรู้กับบรรดาผู้นำผู้บริหารกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะคะสร้างความรู้เรื่องของไม้ยืนต้นที่มีค่าพวกต้นสักพยูงมะค่ากฤษณาตะเคียนทองเหลืองปรีดีกะละประพฤกนางพญาเสือโคร่งจำปีสิรินธรคือสามารถใช้ประโยชน์จากหลักกฎหมายก็คือเป็นหลักประกันทางธุรกิจได้ตอนนี้เกษตรกรให้ความสนใจมากค่ะ มีสถิติการจดทะเบียนการนำต้นไม้เนี่ยมาเป็นหลักประกันมีทั้งสิ้น 146,000 ต้นนะคะเป็นจำนวนเงินค้ำประกันกว่า137ล้านบาทคือมีการไปยื่นกับธกส.เอาไว้เนี่ยจำนวนต้นไม้318ต้นจำนวนเงินค้ำประกันกว่า3ล้านบาทไปยื่นกับธนาคารกรุงไทย 23,000 ต้นนะคะจำนวนเงินค้ำประกันถึง128ล้านบาทแล้วก็ยังมีไปยื่นกับพิโกไฟแนนซ์อีก 120,000 ต้นจำนวนเงินค้ำประกัน6ล้านบาทรวมต้นไม้ที่นำมาเป็นหลักประกันเนี่ยก็มีต้นสักมะขามมะเกลือยอป่ามะม่วง
ไม้แดงยางประดู่ป่าประดู่บ้ามหาดพยอมแต่งตะแบกนามะขามเทศตะกูต้นพลึกทุเรียนและขนุนก็ได้ด้วยเหมือนกันคือนายกเองก็ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกไม้ยืนต้นและไม้มีค่าเพราะว่านอกจากจะเพิ่มพื้นที่สีเขียวแล้วเนี่ยยังใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเพื่อขอกู้เงินแล้วก็เข้าถึงสินเชื่อที่มีกฎหมายรองรับได้อย่างถูกต้องด้วยดีจังเลยใครที่มีที่ดินตอนนี้นะแทนที่จะไปปลูกมะพร้าวมะม่วงเพื่อจะจ่ายภาษีที่ดินน้อยหน่อยลองเอามาปลูกกล้วยมะนาวใช่ลองเปลี่ยนเอามาปลูกพืชที่มีค่าและสามารถเป็นหลักค้ำประกันได้ด้วยนะคะก็โทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์นะคะ025474944ลองสอบถามเขาดูว่าถ้าปลูกเนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลาเท่าไหนต้นโตขนาดไหนถึงจะเอาไปเป็นหลักค้ำประกันได้ใช่ค่ะน่าสนใจดีเอามาต่อกันที่เรื่องของขนส่งทางบกนะคะมีการได้รับมอบหมายจากเจ้ากระทรวงคมนาคมคุณศักดิ์สยามชิดชอบบอกว่ามีการร้องเรียนเข้ามา Grab เนี่ยที่เขาเป็นแพลตฟอร์มให้บริการใช่มั้ยวันที่15กรกฎาคมเนี่ยเขาจะหยุดให้บริการพวก Grab Bike Win หรือรถป้ายดำต่างๆที่มาวิ่งนี้นะคะกลุ่มคนนี้เขาเดือดร้อนสิเขาบอกว่าลำพังก็ตกงานอยู่แล้วถ้า15กรกฎาคมเป็นต้นไป Grab ไม่ให้เขาวิ่งเนี่ยเขาเดือดร้อนเขาก็เลยมาร้องเรียนให้ทางคมนาคมช่วยหน่อยคมนาคมสั่งการไปที่กรมการขนส่งนะคะก็เลยจะเปิดเป็นแอปพลิเคชันหรือเป็นแพลตฟอร์มให้คุณลงทะเบียนก่อนใครที่เดือดร้อนเป็นรถป้ายดำมาวิ่งรถขนส่งหรือว่ารับจ้างกันอยู่เนี่ยไปลงทะเบียนได้นะคะผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ลงทะเบียนว่าเป็นไรเดอร์ผู้ได้รับผลกระทบระหว่างวันที่27เริ่มวันพรุ่งนี้นะคะ27มิถุนายนถึง26กรกฎาคมถ้าเขารวบรวมรายชื่อทั้งหมดนี้สำหรับผู้ที่เดือดร้อนรถป้ายดำนะเขาจะเอาเป็นข้อมูลพิจารณาหาแนวทางและวิธีการจัดระเบียบและจะช่วยเหลือในครั้งต่อไปในโอกาสต่อๆไปด้วยณตอนนี้สิ่งที่เขาจะทำเนี่ยเขาก็คงจะเรียกทางGrab เข้ามาพูดคุยว่าให้ชะลอไปก่อนได้ไหมการที่คุณจะยกเลิก15กรกฎาคมเนี่ยนะขอยืดระยะเวลาไปก่อนเพื่อไม่ให้เป็นการซ้ำเติมหลายคนเนี่ยเขามาวิ่งรถแบบนี้เนี่ยมันเป็นอาชีพเสริมเขาเขาหารายได้ได้แต่ถ้า15กรกฎาคม Grab จะบอกว่าไม่อนุญาตให้เขาแล้วนะเขาเดือดร้อนเตรียมการช่วยเหลือเขาไม่ทันค่ะเอามาดูเรื่องของสลากกินแบ่งรัฐบาลแก้ปัญหาหวยแพงกันอยู่ตอนนี้แอปเป่าตังนี่เกลี้ยงเลยจองกับเขาไหมสองใบเออจองทันด้วยงวดแรกใบงวดที่สองหนึ่งใบแต่ไม่ถูกนะคะงวดแรกเนี่ยถูกกินค่ะแต่ว่ายังไงก็ตามนะคะตอนนี้เนี่ยมีซูเปอร์โพลเนี่ยเขาไปถามความเห็นประชาชนเรื่องของการแก้ไขปัญหาหวยแพงของรัฐบาลนะคะก็มีคำตอบมีโพลที่ไปสำรวจโดยอาจารย์นพดลกันนิกาจากซูเปอร์โพลเปิดเผยผลสำรวจเรื่องหวยแพงกับการแก้ปัญหาประชาชนคิดอย่างไรนะคะปรากฏว่าส่วนใหญ่เนี่ย 94% บอกว่ามีกลุ่มผู้มีอิทธิพลแฝงผูกขาดอยู่เป็นเสือนอนกินอยู่เบื้องหลังสลากแพงเอาเปรียบผู้ขายมายาวนานเอาเปรียบทั้งผู้ขายและประชาชนมายาวนานร้อยละ 93.5 บอกมีการจัดสรรผลประโยชน์ของกลุ่มอิทธิพลมันก็ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำไม่เท่าเทียมในการกระจายโควต้าสลากให้รายย่อยที่น่าสนใจคือร้อยละ 93.2 บอกว่าตอนนี้มีพ่อค้าคนกลางเอาเปรียบแสวงประโยชน์ส่งเสริมให้มีการรับประโยชน์และทุจริตของเจ้าหน้าที่กองสลากร้อยละ 93.1 บอกว่าประชาชนรับภาระสลากเกินราคาสะสมมานานนะคะที่หลายรัฐบาลเองก็เพิกเฉยร้อยละ 90.6 บอกว่ามีการรู้เห็นรับประโยชน์ของเจ้าหน้าที่กองสลากเป็นเหตุให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการจัดสรรโควต้าและร้อยละ 89.9 บอกว่าสลากแพงและไม่เพียงพออันนี้เป็นเหตุให้เกิดหวยใต้ดินส่วนใหญ่79.7% บอกว่าพอใจที่ไม่ต้องหลบๆซ่อนๆนะคะคือสามารถซื้อเลขที่ถูกใจในราคาเป็นธรรมกรณีหวยชุดแล้วร้อยละ79.3บอกว่ารัฐบาลเนี่ยที่นำเทคโนโลยีมาใช้ทำให้ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางอันนี้ลดปัญหาทั้งระบบและลดการทุจริตส่วนร้อยละ78.2บอกพอใจมากที่หยุดอิทธิพลพ่อค้าคนกลางได้นี่ก็คือตอบในเรื่องของพอมีแอปเป่าตังค์นะคะแต่ส่วนใหญ่จะพอใจมากที่รัฐบาลก้าวข้ามความขัดแย้งและยึดติดแล้วก็พัฒนาสานต่อประโยชน์ที่ให้กับประชาชนนั่นเองก็ดีเขาบอกว่าโอเคจัดการสักทีแต่สิ่งที่อยากจะเรียกร้องต่อไปนี้ก็คือช่วยเพิ่มหน่อยได้ไหมโควต้าสลากมันน้อยไป5ล้านกว่าฉบับแป๊บเดียวเดี๋ยวจะเพิ่ม 2-3 ล้านจะเพิ่มงวดเดือนไหนนะคุณพี่สิงหาใช่ไหมใช่ค่ะใช่น่าจะเพิ่มมาอีก2ล้านฉบับก็จะเป็น7ล้านกว่าฉบับก็หวังว่าจะเพียงพอกับความต้องการเขาก็บอกว่าเขาก็บอกจะดูคือสมมติว่าเพิ่มมา2ล้านแล้วเอายังหมดก็
็จะลองเพิ่มต่อไปจะเพิ่มจำนวนต่อไปจนกว่าที่มันจะเริ่มเหลือแล้วก็จะรู้ว่าจำนวนที่เหมาะสมมันคือเท่าไหร่นะคะก็ค่อยๆไปกันนะคะแล้วก็เขาก็ยังมีข้อเรียกร้องด้วยนะช่วยไปดูแลหน่อยได้ไหมไปเยียวยากลุ่มผู้พิการที่เขาได้รับสิทธิ์โควต้าสลากไปดูกลุ่มนี้ด้วยเพื่อให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไม่ถูกแอบอ้างบังตานี่เป็นหนึ่งในข้อเรียกร้องนะคะมาถูกทางละเอาใจช่วยสำหรับรัฐบาลชุดนี้นะคะค่ะยังพอมีเวลานะปิดท้ายในช่วงนี้เป็นผลโพลเหมือนกันดูสิทธิ์โพลเผยคนไทยมองปลดล็อกกัญชาตั้งแต่9มิถุนายนผลโพลสะท้อนมาบอกว่าผลเสียมากกว่าผลดีนะคะเหตุผลเนี่ยเขาบอกว่าเพราะเยาวชนจะเข้าถึงได้ง่ายขึ้นเพราะกฎหมายลูกหรือกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องเนี่ยยังไม่แล้วเสร็จมันก็อาจจะเป็นช่องว่างทำให้เกิดการลักลอบไปใช้สันทนาการหรือแม้กระทั่งอายุของกลุ่มคนที่จะเข้าถึงดูมันง่ายขึ้นดูมันเสรีมากขึ้นเขาก็เลยไปทำผลสำรวจนี้ออกมาระหว่างวันที่20ถึง23มิถุนายนนี่แหละค่ะกับ 2,390 ตัวอย่างสำรวจทางออนไลน์นะคะผลโพลออกมาก็บอกว่าประชาชนรู้สึกวิตกกังวลนะ 37.78 รองลงมาก็คือวิตกกังวลมากว่าเยาวชนจะเข้าถึงง่ายเกินไปมองว่าผลเสียมีมากกว่าผลดีนะคะค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวจะชวนไปที่นครสวรรค์นะคะบอกว่าข้าวสารขึ้นราคา อาหารตามสั่งเนี่ยเตรียมจะลดปริมาณข้าวนี่แหละคือไม่ขึ้นราคาแต่จะลดปริมาณขายให้เพราะว่าข้าวสารจะขึ้นราคานะคะก็ปรากฏว่าที่นครสวรรค์เนี่ยมีร้านจำหน่ายอาหารตามสั่งนี่ขึ้นป้ายชี้แจงเลยนะคะบอกว่าขอขึ้นราคาอาหารตามสั่งอันนี้คือถือว่าเป็นการทำความเข้าใจกับลูกค้ากันก่อนนะคะร้านอาหารตามสั่งแม่ชมพู่ค่ะที่พื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ขอปรับราคาขึ้นต่อจานอีก5บาทเพราะว่าตอนนี้ต้นทุนขึ้นหมดแล้ววัตถุดิบน้ำมันพืชก๊าซเนื้อหมูเนื้อไก่ผักแล้วก็ทุกอย่างที่มันราคาเพิ่มขึ้นนางชมพู่ก็เลยบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยวัตถุดิบปรับสูงขึ้นต่อเนื่องนะคะก็เลยต้องขอปรับราคาอาหารเฉลี่ยจานละประมาณ5บาทเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพต่อได้เดี๋ยวไปฟังคุณแม่ค้าชมพู่ค่ะเราก็อาจจะแบบราคาเดิมราคาเดิมแต่ก็ลดลงมานิดนึงเพื่อให้มันสมดุลกันลดมากเดี๋ยวลูกค้าก็หนีแบบว่าเอาแค่แบ่งกันอะลูกค้าครึ่งๆแบบกับเราเงี้ยก็พออยู่ได้อยู่ถึงผลกระทบยังไงเราก็ต้องซื้อมาเราอาจจะทำแบบไม่เยอะเพราะอย่างตะก่อนก็ให้แบบให้ไม่น่าเกลียดอ่ะแบบให้ก็ลูกค้าก็อยู่ได้เราก็อยู่ได้เหมือนกันแบ่งกันเงี้ยแบบว่าก็ต้องทำอ่ะไม่ทำเราก็ไม่มีค่าใช้จ่ายในครอบครัวใช่ไหมล่ะสำหรับราคาที่ขึ้นเยอะไหมมันก็ขึ้นมาอย่างน้อยก็15%มันขึ้นมานะข้าวของขึ้นนะเราก็เหยียบมาแค่5 บาทเองไม่ได้ขึ้นเยอะเท่าไหร่แค่5 บาทก็ลูกค้ากับเราก็แบ่งครึ่งกันอ่ะแต่ก่อนนี้แบบขายดีนะก่อนโควิดเดี๋ยวนี้โควิดมาก็เรื่อยๆไม่ค่อยได้คุณชมพู่นี่ก็เล่าต่อนะคะบอกว่าถ้าหลังจากนี้เนี่ยข้าวสารปรับขึ้นอีกถุงละ10 บาทถึง30 บาทนี่คงจะต้องมีการลดปริมาณข้าวสวยต่อจานให้น้อยลงแต่ว่าคุณแม่ค้าก็น่ารักบอกว่าจะไม่เพิ่มราคาแต่ว่าอาจจะลดปริมาณข้าวลงหน่อยนะคะเห็นใจทุกฝ่ายแม่ค้าเขาต้องอยู่ให้ได้ลูกค้าก็เห็นใจเขาเนาะขอขึ้นคราวนี้5 บาทนะคะพักเรื่องเครียดไปเที่ยวกันหน่อยดีกว่าเปลี่ยนบรรยากาศไปที่กาญจนบุรีอันนี้เขาก็ผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นมีการเดินทางได้มากยิ่งขึ้นนะคะไปที่สังขละบุรีคึกคักมากสะพานมอญอันนี้เป็นเหมือนจุดเช็คอินจุดหนึ่งใครที่ไปกาญจนบุรีห้ามพลาดนะคะอันนี้เป็นที่สะพานไม้อุตมานุสรหรือสะพานมอญและชุมชนชาวมอญบ้านวังกะตำบลหนองลูกาญจนบุรีนะคะเขาจะมีกิจกรรมตั้งแต่เช้าตามวิถีชีวิตเขาตักบาตรพระสงฆ์แล้วก็จะมีการนำอาหารเช้ามาขายนักท่องเที่ยวก็เดินทางไปเที่ยวละค่ะเราก็สังเกตถึงความคึกคักได้หลายคนก็ยังสวมใส่หน้ากากอนามัยนะถึงแม้ว่าจะเป็นพื้นที่โล่งแจ้งอันนี้ก็ชื่นชมค่ะประเมินความเสี่ยงโควิดด้วยตัวเองและนี่ก็เป็นบรรยากาศจับจ่ายซื้อสินค้าซื้ออาหารเช้าที่เขานำมาขายกันก็มีตั้งแต่ขนมจีนมอญโจ๊กกาแฟแล้วก็มีการเดินเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกในชุมชนบริเวณรอบๆด้วยอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศเอามาให้เที่ยวกัน อาจจะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ใครอยากจะไปท่องเที่ยวนะคะค่ะเอาพาไปที่จังหวัดพะเยานะไปดูชาวบ้านเนี่ยผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ไปตามนายสมบูรณ์หลวงพานะคะแล้วก็มีเพื่อนบ้านเนี่ยที่ตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองจังหวัดพะเยาเขาออกไปหาปูหินนะหรือว่าจั่วเนี่ยก็มีการใช้โครงไก่เป็นเหยื่อนะคะมีไส้ไก่ด้วยแล้วก็มัดเชือกนั้นไปตกปูหินหรือปูจั่วตามลำห้วยจับมากินแล้วมาขายสร้างรายได้ด้วยนะคะ
เขาไปตกกันที่ลำห้วยท้ายน้ำตกแม่เหียนนะคะน้ำที่ใสสะอาดเลยแต่ละคืนก็สามารถออกไปจับปูหินได้จำนวนมากสร้างรายได้ต่อคืนละเนี่ยหลายพันบาทเลยนะคะคือปูหินหรือปูจั่วเนี่ยก็สามารถนำมาเป็นอาหารได้หลายอย่างรสชาติอร่อยด้วยนะแล้วเป็นปูที่ต้องออกมาหาตอนกลางคืนเท่านั้นซึ่งจะมีปูหินเนี่ยพบก็แต่ในพื้นที่นี้ด้วยนะคะนายสมบูรณ์นี่ก็เล่าให้ฟังนะคะบอกว่าในบริเวณลำห้วยน้ำตกแม่เหี่ยเนี่ยเป็นลำน้ำที่ไหลจากน้ำตกลงมาสู่พื้นล่างในแต่ละคืนก็จะพาเพื่อนมีอาหารคาวโครงไก่ไส้ไก่ซื้อมาจากตลาดแล้วมาสับๆเป็นชิ้นเล็กๆมัดด้วยเชือกฟางนำไปมัดกับก้อนหินและกิ่งไม้ในลำน้ำเป็นเหยื่อล่อปูนะคะซึ่งปูหินเนี่ยก็จะอยู่ในหลืบหินเมื่อได้กลิ่นคาวอาหารจะพาออกมากัดมาแทะกินกันโดยเฉพาะช่วงค่ำคือตั้งแต่18นาฬิกาเป็นต้นไปเนี่ยจะพากันออกมาหาปูหินเพื่อมาบริโภคเองแล้วก็จำหน่ายด้วยราคาดีด้วยนะคะส่วนปูหินหรือปูจั่วเนี่ยอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำที่มีความสะอาดปลอดจากสารเคมีซึ่งในพื้นที่น้ำตกก็สามารถพบได้เพราะว่าน้ำเนี่ยคือเขาไหลมาจากภูเขาในแนวเดียวกันก็สามารถจะพบปูหินหรือปูจั่วได้เป็นจำนวนมากทำได้หลายเมนูนะน้องเล็กตำน้ำพริกก็ได้แกงส้มก็ทำได้ทอดกรอบผัดผงกะหรี่เพราะว่าปูหินมีรสชาติหวานกรอบอร่อยในแต่ละคืนเนี่ยจะตกได้ประมาณ 3-500 ตัวนะคะพอไปขายเนี่ยเฉลี่ยตัวละ 1-3 บาทก็แล้วแต่ขนาดถ้าเป็นกิโลตกกิโลกรัมละ300บาทก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการสร้างรายได้นะคะโอ้ดีจังเลยนะคะแต่ใครที่จะไปนี่เขาก็บอกว่าพ่อมันหาได้เฉพาะพื้นที่นี้ใช่พอข่าวนี้ออกไปสงสัยจะไปแออัดน้าแน่นกันหาปูหินกันอยู่ตรงนี้แหละค่ะแล้วมันดูสะอาดสะอาดลำธารท้ายน้ำตกใช่ไหมตัวละ1-3บาทแล้วแต่ขนาดตัวนะคะไม่ได้มีความยุ่งยากเลยวางเหยื่อไว้ตามหลืบหินซอกหินเดี๋ยวปูเขาก็มาแต่จะลำบากหน่อยตรงที่อดหลับอดนอนนี่แหละเนาะใช่ต้องไปตอนกลางคืนใช่หลัง6โมงเย็นเป็นต้นไปนะคะปิดท้ายพาไปดูอะไรโหดๆหน่อยก็แล้วกันแต่เขาบอกว่าคนที่ได้ลิ้มลองรสชาติแล้วติดใจนะเคยได้ลองไหมหมึกช็อตก่อนหน้านี้ที่มันเคยเป็นประเด็นกลัวของสารมันด้วยที่เอาหมึกมาใส่แบบสดๆใช่ใช่แต่นี้มาอีกแล้วมีการเดินตามรอยไปชิมกับพวกติ๊กต็อกเกอร์ต่างๆนะเขาก็ไปกันเลยที่ตลาดอยู่ที่สงขลานะคะมีการรายงานหมึกดิ้นซาซิมิสงขลาอันนี้เจ้าของร้านค่ะอายุ25ปีนะบอกว่าเปิดขายทั้งหมึกช็อตหมึกซาซิมิและหมึกไข่ย่างมีหมดลูกค้าให้ความสนใจมากในช่วงนี้เขาก็ตามรอย TikToker มาแล้วก็พอหลายคนมีโอกาสได้ลิ้มชิมรสบอกว่าเอ้ยอร่อยดีติดใจนะไม่เห็นจะมีใครบอกว่าสงสารเหมือนพี่เอเลยนะมันจะมาน่าสงสารจริงนะน่ากลัวด้วยอ่ะมันก็เป็นโอกาสในการเล็กเคยทานไหมไม่ทานดิบอย่างนี้ก็น่าเห็นใจเขาอ่ะเนาะแต่ก็เป็นมุมน้ำมุมหนึ่งเอามาให้ดูว่าคุณแม่ค้าเขาก็สามารถสร้างรายได้ได้นะคะไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะดีว่าแบบมีเรือตัวเองก็เลยคืออยากจะทำหมึกเรือตัวเองด้วยอะค่ะตอนแรกแล้วทำแล้วเป็นไงก็เนี่ยขายดีมากค่ะผลตอบรับดีมากเลยแล้วทั้งอะไรก็อยู่ตรงไหนน้ำจิ้มค่ะน้ำจิ้มเราดิลูกค้าบอกน้ำจิ้มแซ่บทุกคนเลยค่ะที่เป็นจุดเด่นของน้ำจิ้มมะนาวพริกค่ะที่เด่นก็คือจุดเด่นเลยแม่ขายมากี่เดือนแล้วขายมา3เดือนแล้วค่ะลูกค้าเป็นไงลูกค้าติดใจทุกคนเลยค่ะมีมาซื้อซ้ำตลอดเลยราคายังไงครับราคาก็จะเริ่มต้นที่ตัวละ120ค่ะตั้งแต่ขนาดกี่นิ้วแรกประมาณเป็นขนาดค่ะหมึกเล่ก็จะเริ่มต้นที่200ค่ะหมึกเล่ซาซิมินะคะนะเขาตั้งราคาดีด้วยนะบอกลูกค้ามาทุกคนติดใจขอเพิ่มอีกทั้งนั้นแหละอันนี้เป็นมุมที่ว่าโอเคแต่ถ้าใครสงสารสัตว์ไม่ทานก็ไม่เป็นไรไม่ว่ากันเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเนาะค่ะบางคนก็บอกอร่อยนะติดใจนะมันมีความแบบหนึบๆอะไรแบบนี้มันความสดไงคุณพี่สดด้วยใช่ค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามีเรื่องดีๆมาฝากกันค่ะ